คลิปวิดีโอในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมถ้าเกิดเรามีปราสาท1ปีกับปราสาท 10,000 ปีนะครับผมและเราต้องผ่านหอคอยสุดยากพวกนี้ไปให้ได้นะครับคลิปนี้เป็นยังไงติดตามมาชมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับและกด Subscribe พลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปดูกันเลยทุกคนตอนนี้นะครับผมเราอยู่ในข้างหน้าของหอคอย1ปีนะครับทุกคนหอคอยนี้มันเพิ่งสร้างมาได้แค่1ปีเท่านั้นครับปังนี่ปีเดียวเหรอเนี่ยใช่หอคอยนี้สร้างมาแค่ปีเดียวเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าหอคอย1ปีมีอะไรอยู่ข้างในนะครับผมมันเหมือนไม่ขอสร้างนักจนภัยหน้าใหม่เลยครับน้องโอเคประตูด้วยอุ้ยมีนี่ด้วยเป็นเหมือนบูทหารโตเล่นสนุกสมเลยเป็นหอคอยเปิดใหม่นะครับเนี่ยอันนี้ใครพี่เฟมอู้พี่เฟมทำอะไรวะพี่เฟมว่ะพี่เฟมมาดีพี่พี่เฟมเป็นคนดูแลหอคอยครับพี่เฟมให้เลยหรออุ้ยให้ของมาให้มาเอาของไปเลยหอคอยนี่สร้างมา1ปีนะสำหรับนักประจนภัยหน้าใหม่นะจะบอกให้โอ้เจ๋วขอบคุณมากพี่เฟมตอนนี้พี่เฟมก็ให้ของกับพวกเรามานะครับทุกคนครับมาเราเป็นที่ต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมบางเพื่อไปจัดการใช่เพื่อประหารหอคอยนักประจนภัยครั้งแรกให้ได้เราคุยพี่เฟมก่อนโอเคพี่เฟมน่าจะมีคำพูดแค่นี้นะครับไปไปมาหอคอยประจนภัยครั้งแรกโอ้ด่านแรกของเรารู้สึกว่าไม่ได้เป็นให้เราผ่านเขาวงกตครับน้องๆครับผมอันตรายมากเลยโอ้ผ่านได้ดีเขาวงกตไม่ถนัดเลยผมไม่ชอบเขาวงกตเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านได้ครับมันต้องแบบว่าฝึกฝนร่างกายตัวเองตามตามนี่ไงเจอละง่ายเกินนะเขาวงกตเขาวงกตที่ทำไปทีสองทางไม่ได้จริงวะจริงครับคือแล้วผมได้จริงๆนะประจนภัยกับชาติมาเกิดเนี่ยเฮ้ยด่านที่สองครับเจอลุงโทน่าอะไรเนี่ยทีมเซนน่าหรอวันนี้ลุงโทน่าเอาเพชรแลกกับเลเวอร์ครับเพื่อทำการปลดล็อกประตูดันเจียนหอคอยชั้นต่อไปครับมาหาเพชรก็คือเราไม่ได้ต้องนี่เลยตัดไม้ก่อนบังแล้วก็ทำผมทำตัวค้างนะแล้วบังจะไม้ผมจะไม้ผมใครภารกิจของเรานะครับผมรู้แล้วผมต้องทำอะไรอันนี้เหมือนว่ามันจะทำการให้เราอ่ะค่อยๆสร้างของทีละอย่างไว้เพื่อที่จะเอามาทำการทำเนี่ยนี่ขุดต่อไปขุดหินก่อนใช่ป่ะเออแล้วก็ทำขุดหินมาขุดเหล็กแล้วก็มาขุดเพชรโอ้โหวุ่นวายไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายได้อยู่ได้อยู่เก๋ๆได้อยู่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้แปลว่าวุ่นวายนั่นแหละโอเคครับตอนนี้เราทำการได้เตาเผาบลานะครับน้องๆต่อไปเราจะเผาเหล็กกันนะฮะโอเคครับเผาเหล็กแล้วเดี๋ยวเผาเหล็กเสร็จเนี่ยเราก็ทำการขุดเพชรแรกของลุงโทน่าแล้วทุกคนด่านแรกมันง่ายเกินจริงๆอ่ะน้องๆนะระดับพี่แล้วจริงๆเนี่ยผมพี่บอกเลยว่าพี่เป็นแบบเหมือนกับชาติมาเกิดใหม่อ่ะทุกคนเลยนี่ใช่ใครวะแน่นอน 3 days later โอเคครับตอนนี้เหล็กเราได้แล้วนะครับผมทำที่ขุดเหล็กกันดีกว่านะครับบังดูทำไงนี่ผมทำได้ผมทำแล้วโอ้มาแล้วได้เพชรมาแล้วแลกของกับลุงโทน่าเป็นเลเวอร์ครับแล้วก็เปิดประตูไปชั้นบนโอเคมาตอนนี้ทำการขึ้นข้างบนก่อนนะครับไปชั้นต่อไปของเรานะครับผมบอกเลยว่าไม่ยากนะฮะตามมาเลยบังไปด้วยไปด้วยโอเคโอเคขั้นต่อไปหุ้ยตกเต็มเลยอะไรเนี่ยอุ้ยนักประจนภัยก่อนหน้านี้หรือเปล่าซอมบี้หนึ่งปีต้องผ่านด่าน1ปีแล้วครับน้องๆนี่ไปเลยช่วยกันตีช่วยกันตีอุ้ยลองช่วยกันลองช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครช่วยเราอยู่มันตีผมใหญ่แล้วมันตีผมใหญ่เลยผมกันอยู่ผมกันอยู่มันอึดจังเลือดมันได้เยอะอยู่เลือดมันได้เยอะอยู่โอเคเลือดเท่าได้เท่าคนธรรมดาว่ะเดี๋ยวผมนะโอ้โดนแล้ว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 ผมก็โดนก็โดนทันที3ทั้งหมด3โอเค3แล้วโอ้ค่อยๆค่อยๆตีทีละตัวครับตีทีละตัวครับตีทีละตัวคอยยุบก่อนคอยยุบก่อนกอดโลโลแตกโลแตกโอเคโอเคได้แล้วโลแตกแล้วโลแตกตีอยู่ตีอยู่มันตีผมจนโลแตกเลยทุกคนเรียบร้อยแล้วโหดเกินโอเคครับจะผ่านจะหมดเกือบตายม่อนเกือบตายเหมือนกันอันตรายจริงครับอันตรายจริงขอโยนของทิ้งก่อนนะครับมาเฮ้ยขึ้นไปชั้นต่อไปปลากลัวเอาอีกแล้วโอเคครับปลากลัวเดี๋ยวผมขอไปก่อนดีกว่านะครับผมไปฮึบไปอุ้ยบอกเลยว่าปลากลัวนี่มันทำอันตรายผมไม่ได้หรอกครับนะเอามีคนตายเป็นปุ๋ยไปแล้วไม่เป็นไรฮะผมว่าทางหอคอยน่าจะให้นักประจนภัยเกิดใหม่ได้ใช่ไหมถูกต้องผมใกล้ถึงกระบวนตัวมาบังเอ้ยนี่เด้อไม่เป็นไรกลับไปเริ่มใหม่กลับไปเริ่มใหม่นี่ไงช่วยด้วย The next day มาแล้วบนรอบ2รอบนี้ผ่านได้แล้วแล้วเฮ้ยมาแล้วมีหีบมาด้วยครับทุกคนโอ้มันคืออะไรอ่ะหีบให้ของใหม่กับเรามาทุกคนดูดิโอ้โคตรดีครับน้องๆเอามาใส่ให้หมดเอามาใส่ให้หมดโอเคครับมีอุปกรณ์ชุดเกราะใหม่ให้เรานะครับป่ะไม่มีเจ้าของเท่ากับของเราแน่นอนไปขึ้นไปชั้นบนกันดีกว่าครับผมรอบนี้ครับหอคอยได้ถึงเวลาจบแล้วนะฮะเจอกับใครเนี่ยกอริลล่า1ปีกอริลล่าโหตีแรงตีแรงมาก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 น้องกอริลล่าผมต้องยิงกอริลล่าทางไกลครับทุกคนทางที่ได้สู้มาได้คือต้องยิงทางไกลฮะใช่ใช่ช่วยกันยิงช่วยกันยิงมาม่อนเดี๋ยวมันออกตกไปตกไปให้มันตกไปแล้วก็ได้จับคอยด้วยเรียบร้อยสวยโอเคในสุดหอคอย1ปีแล้วก็ถูกเรายึดครองไปที่เรียบร้อยแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยมีปืนเอาอะไรผมเอาสกาบังเอา M4 ได้เอา M4 ป่ะเย้ชุดไดมอนด์ด้วยเหรอมีชุดเพชรด้วยครับผมโอ้เปลี่ยนเลยโคตรเจ๋งครับทุกคนเราผ่านหอคอย1ปีกันแล้วนะครับถึงเวลาลงไปหาพี่เฟรมกันแล้วทุกคนพร้อมยังพร้อมลงไปหาพี่เฟรมกันเถอะทุกคนโอเคครับเรากลับมาพี่เฟรมแล้วครับพี่เฟรมเอาละพี่ตอนนี้ผมได้ทำการโอเคขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับผมได้ทำการผ่านหอคอย1ปีแล้วพี่ผมทำอะไรต่อพี่
ข้างๆหอคอย1ปีจะมีหอคอย10,000ปีอยู่หอคอย10,000ปีน่ะมอดมันอันตรายมากพี่กับหนิงก็เคยผ่านมาแล้วตันตาของมอดแล้วล่ะเอาลายน้ำจนภายหน้าใหม่ไปได้เลยเดี๋ยวพี่เปิดประตูวาร์ปให้นะโอเคเปิดประตูวาร์ปเลยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราวาเตรียมวาร์ปไปแล้วกันนะไปเอาละมอดหลับตาแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เปิดประตูวาร์ปให้3 2 1ตอนนี้ครับผมเราเริ่มการมาถึงหอคอยน่าจะเป็นหอคอยหมื่นปีที่เฟรมบอกนะดูอันตรายมากมีศพคนแล้วพวกนี้เต็มหมดเลยมีศาลเจ้าด้วยป่าลูกลังไปไปไปข้างหน้าดีกว่าอุ้ยซอมบี้เจอเลยเหรอโอเคครับพวกซอมบี้กระจอกเฮ้ยเราลืมว่าเรามีสกาอยู่นี่ไงนี่ไงลืมไปเลยว่าเคยมีปืนแม่แล้วจะขึ้นไปยังไงอะมอนบันไดมันขาดเนี่ยที่ไงเราต้องปีนหอวันขึ้นไปครับทุกคนโอ้สมและเชียร์ที่เป็นหอคอยหมื่นปีครับเวลานานไม่มีใครทำรูปบำรุงมันเลยป่ะทำไมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ท่านนั่นอะไรอ่ะนี่คือท่านสมาร์ทท่านสมาร์ทเหรอมาเนาะเลเซอร์หากโดนอาจตายได้ถอนให้ได้นะไปดูไปงั้นเราท่านสมาร์ทโอ้ยท่านสมาร์ทอีกเดียวให้ฉายาท่านเป็นสมาร์ทฮาร์ทแล้วโอเครอดโอ้โหเฉียดหัวเฉียดหัวอย่าเฉียดหัวเฉียดหัวเล่นแบบอีซี่เล่นแบบ12ทำไปโอเคลำบากแล้วทุกคนโอ้ด่านต่อไปรอดแล้วรอดแล้วครับเรามาดูกันดีกว่าด่านต่อไปเป็นยังไงขึ้นมาครับผมอะไรเนี่ยลุงสมิธห้องนี้เป็นห้องแห่งคำถามถ้าพลาดแล้วก็โดนขังตลอดกาลเฮ้ยไม่นะลุงไม่ได้ล้อเล่นหรอกนะโอเคทุกคนโอ้ลุงแล้วไหนโดนขังตลอดกาลนะครับถ้าเกิดสมมติเราพลาดเอาละเพราะฉะนั้นนะครับผมอย่าพลาดมาอุกะ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 กะแปลว่าอะไรหนึ่งคนป่าหิวข้าวป่าหยุดกินไรแปลไม่ได้บะบะอุบะบะยากจังตายแล้วกูผมตายแล้วน้องน้องช่วยคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์ไม่พิมพ์หน่อยนะครับว่ามันแปลว่าอะไรนี่ไม่รู้ใช่ใช่ถูกต้องงั้นเดี๋ยวลองอันนี้แล้วกันนะบะบะอุบะบะเลยผมลองหิวข้าวแล้วกันอุ้ยไปละอุ้ยเราผมเออไม่ละบังไม่ออกไม่ได้เราเชื่อละโอ้ถ้าเกิดเรามี2คนเราเล่นได้แจ๋วแจ๋วแจ๋วไปไปเอาแปลไม่ได้ดิไม่ได้โอ้ติดเฉลยคนป่าอะไรอ่ะคนป่าเฮ้ยเฮ้ยได้โอเคมาโอเคมาด่านที่2ครับ6ปริ๊บ6กรูเสียงตัวอะไรจะแล้วคำถามไหมครับเฮ้ยอันนี้เลยว่าใช่อะไรอันนี้เลยประยุทธ์สิงโตเพราะว่าสิงโตโอ้ไม่สิงโตไม่ร้องปริ๊บดิไดโนเสาร์ไดโนเสาร์โอ้ไม่รอดไม่รอดโอ้ออกทันออกทันออกทันไดโนอาทิตย์อันนี้แน่เลยอะไรโอ้โหตัวเงินตัวทองฮะตัวทองร้องจริงดิลุงจริงจังไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยไม่มีคำตอบจากการเวลามาคนนำหัวคอยอันต่อไปนักดาบสองมือที่เข้ามาในสมัยก่อนคือใครหนึ่งคิริโตะสองพลเอกอาคาซึกิทันจิโร่พระเจ้าตากและใครเก็บเอานี้ก่อนเลยโอ้ติดตายตายแล้วสรุปใครเก็บวะเนี่ยเอาลองดูใครเก็บอ่ะอุ้ยใครเก็บถูกแล้วใครเก็บไม่รู้ตัวอะไรมี4ขาแมงมุมยูนิคอร์นพังพรปลาหมาว่าปลาเออไม่ช่วยแล้ว ผมว่านะผมว่ายูนิคอร์นอ๋อไม่รอดพังพรไม่รอดพังพรไม่น่ารอดนะหมาได้วะเอาหมาได้อะมันก็หมาสี่สี่ครับนี่เอ้ยมีป้ายด้วยว่ะเขียนผมอ่านเองคำตอบทุกอย่างไม่ต้องกระโจดเพราะสมัยก่อนนั้นไม่มีภาษาใช้กันในพวกงั่งมันน่าโมโหจริงเลยนะเจอคนทำนะเก็ตเรสไปขึ้นข้างบนกันดีกว่าครับผมหวังว่าชั้นบนน่าจะไม่มีอะไรอย่างนี้แล้วชั้นบนคืออะไรปะกลัวอย่าบอกนะว่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองกระโดดไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นนักผจญภัยเลเวลเยอะแล้วนะจับมือไว้จับมือไว้รอดอยู่รอดอยู่ไม่ตายไม่ตายเอ็มมันทองกินไปก่อนเลยนะไปก่อนเลยจะเป็นปุ๋ยนะจะเป็นปุ๋ยนะฮึบฮึบฮึบเป็นปุ๋ยไปแล้วโอ้ทุกคนกินยาไว้กินยาไว้ผมยังไม่อยากเป็นปุ๋ยตอนนี้แล้วเชื่อที่ผมเป็นนักผจญภัยเลเวล10,000แล้วนะครับผมเห็นป่ะ10,000ปีนักผจญภัย10,000ปีเนี่ยนักผจญภัยเลเวล10,000ต้องมาแข่งขันกับหอคอย10,000ปีโอ้โอ้โอเคนักผจญภัยเลเวล10,000นะผมนี่ผ่านแล้วบังจริงๆถ้าเกิดเรากินแอปเปิ้ลทองแล้วก็เราไหว้ไปไม่ดีกว่าล่ะก็ดีนะลองทำดิน่าสนใจเดี๋ยวก่อนนะเราเป็นนักผจญภัยเลเวล10,000แล้วเว้ยเนี่ยเดี๋ยวเราขอพี่เฟรมเลเวล1กับเลเวล10,000ใช่ป่ะตอนนี้เราอ่ะนักผจญภัยเลเวล10,000นะครับทุกคนเฮ้ยว่ะเราผ่านหอคอย10,000ปีครับโอ้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 เรียบร้อยโอเคไปแอปเปิลทองทำงานมาแล้วจ้า
10 seconds later มันจะถึงแล้วโอเคโอ้ยสายหมื่นปีที่เขาคิดหมื่นปีที่เราคิดไม่ได้วะเรื่องนี้ไปสายหมื่นปีที่แล้วอวตารไม่มีการสร้างขึ้นมาจริงตายกันพอเราขึ้นกันดีกว่าข้างบนไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรนะครับอะไรเนี่ยโพนี่หมื่นปีเจ้ามาโพนี่เลยนะเปี่ยมน้ำใจโอ้โหเพื่อนโอ้ยยิงโพนี่เจ้ามาแสนดีเปี่ยมน้ำใจของฉันอดัดอุ้ยอุ้ยดรอปอะไรไปด้วยอะไรอ่ะอะไรอ่ะลงไปเก็บก่อนมันแรงไหมอ่ะเห็นยังรอไปใช้กับน่าจะต้องใช้กับบอสหอคอยทุกคนโอเคเข้ามาข้างในครับเจออะไรเนี่ยชุดเกาะมีเลื่อยด้วยเลื่อยเอเลียนมาสเตอร์โอเคสมแล้วที่แบบว่ามาแบบดูมครับทุกคนใส่ชุดเกาะใหม่เลยฮะน่าจะใช้ไล่ชุดเกาะใหม่ดีกว่าเหรอดีกว่าเอเลียนมาสเตอร์ทำไมไม่เห็นใช้ได้เลยอ๋อได้ละโอเคป่ะมาพร้อมนะครับกับบอสหอคอยรอบนี้หอคอยมีเราเจออะไรเนี่ยอะไรอ่ะไดโนเสาร์ 10,000 ปีโอ้ไดโนเสาร์โอ้ยโหดลองใช้ปืนใหม่อุ้ยพร้อมแล้วบังไอ้บังยิงยิงมาเอาใหม่กับมันอุ้ยแต่เรื่องมันเหลือน้อยมากทุกคนโอเคสวยเดี๋ยวสรุปก็จบหอคอย 10,000 ปีแล้วนะครับน้องๆเย้กับการจะขอคอย 10,000 ปีถ้าเกิดชอบไปเรื่องกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมนะในการถามขอคอยอันอื่นนะครับน้องๆให้เราผ่านขอคอยอื่นหนึ่งผ่านอะไรอีก 10,000 ปีก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมแล้วก็กดไลค์กด Subscribe กำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับน้องๆบ๊ายบาย